พี่โมหน้าแดงไปหมดแล้วสวัสดีค่ะอิงกะซิลล่าทีนี้เราเข้าสู่ร้านอาหารในบ้าน EP 2ค่ะแล้วเราก็จะมีซูเชฟของเราสวัสดีครับชื่อพี่ท็อปค่ะพี่ท็อปพี่ท็อปกับพี่น็อตตรงนู้นเขาเป็นเจ้าของร้านฟาสต์ฟู้ดซึ่งเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกของพวกเราเพื่อขอบคุณพี่ในวันนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ของเราจริงๆแล้ววันนี้ร้านฟาสต์ฟู้ดก็จะมีเมนูใหม่นั่นก็คือคุชิคัตสึครับทุกคนมันเป็นยังไงคุชิคัตสึมันเป็นของทอดเสียบไม้คุชิมาถึงของทอดคัตสึคือเสียบไม้ถ้าเกิดใครเคยไปตามร้านอิซากายะครับพวกแคงเอาของญี่ปุ่นมันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยคือให้เขามาเป็นผู้ช่วยเชฟแต่เชฟไม่รู้อะไรเลยโอ้ยง่ายมาขั้นตอนง่ายมากเริ่มจากเลยอันนี้ก็เริ่มไปบ้างแล้วอันนี้พี่ท็อปเป็นพ่อครัวของสตาร์ฟู้ดซี่โครงทุกชิ้นพี่ท็อปทำมันเลยอร่อยขนาดนี้พูดเกินไปเอาไปทำอะไรอันนี้เอามาผัดเนยก่อนเราจะทำไส้แฮมเบอร์กหมูจ้ะตอนนี้คือเอาตรงๆว่าเขินๆอะคือแบบปกติถ่ายคลิปแบบจะถ่ายกันเองไงแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่เอาสปอนเซอร์มาเข้าร่วมพี่น็อตก็นั่งดูก็แอบถ่ายรู้สึกเขินประมาณนี้อ๋อต้องคอยละเอียดเบอร์นี้ใช่ประมาณนี้ครับสวยงามมากเลยต่อไปเราก็ต้องใช้เนยวอร์มกระทะให้เราก่อนเนยอะไรเนยเค็มหรือเนยจืดปกติใช้เนยเค็มดีกว่าจะได้ไม่ต้องปรุงรสหอมมันยังไม่ได้เสียบปากเลยเสียบปากให้หน่อยคลิปนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าไอ้จริงพิมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ทำอาหารมันก็วุ่นวายพี่ลองทำค่ะก็เสียดายเมียทำยากเลยไปกลางก่อนเลยจ้าไปกลางหอยหอมถ้าสมมุติใครอยากทำแฮมเบอร์กหรือคุชิคัตสึก็ ตามคลิปนี้ได้ค่ะทำง่ายๆไม่ยากผัดเลยเนาะใช่เลยผัดเลยผัดให้ขึ้นสีครับสีอะไรอะสีเหลืองโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดไฟเลยอ้าวแค่ประมาณนี้เหรอใช่ใช่ให้มันแบบข้างนอกมันไหม้นิดๆประมาณนี้แล้วเราก็ตักออกมาพักไว้ก่อนหอมยังแล้วก็พักให้มันเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวหมูกันต่อครับอ๋อลืมเปิดร้านแล้วครับครับแพงมากเดี๋ยวเราใส่ซาวโอเคทำแฮมเบอร์กต่ออันนี้เป็นแฮมเบอร์กที่เอามาทำคุชิคัตสึใช่ไหมใช่เป็นไส้ครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจเอาไปทำสเต็กแฮมเบอร์กได้ได้เลยสูตรเดียวกันเลยง่ายมากขั้นแรกเลยนี่หมูจ้าก็เราเอานี่นะครับให้มันเย็นลงก่อนนะครับเอาหอมใช่เอาหอมที่เราไปทอดตะกี้มาใส่ใส่ได้เลยแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือวูเซอร์ซอสครับเป็นซอสเปรี้ยวใส่ประมาณ1ช้อนนะครับต่อหมูประมาณ200กรัมน้ำตาลครึ่งช้อนช้อนอะไรช้อนชาอันนี้ว่าช้อนเนี่ยได้ใกล้เคียงได้แล้วครึ่งนึงใช่โอเคประมาณนี้แล้วก็โชยุใส่โชยุกี่หยดหนึ่งช้อนโต๊ะทุกคนหลังกล้องดูลุ้นมากพวกพี่จะทำสามารถทำได้ไหมเกลือแค่ปลายช้อนครับปลายช้อนเพราะว่ามันจะเค็มจากโชยุอยู่แล้วเราง่ายต่อแล้วก็ไทยดำอันนี้หยอกไปสัก 4-5 ทีครับ1 2 3 4 5กลัวกลัวผิดโซนทีนี้ก็ขยับล้างมือยังล้างแล้วขยับให้มันทั่วเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอคนให้เรียบร้อยก่อนนะคนให้มันแบบละเอียดอ่ะให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันเสร็จแล้วต่อไปวิธีการปั้นครับเอาน้ำมันมาทำไมแบมือโอเคพอปลายสองมือเหมือนทาโลชั่นใช่จริงเหรอนั่นเลยแล้วก็หยิบหมูขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้จับมาแล้วก็ตบซ้ายตบขวาอ๋อพิมเคยทำในคุกกิ้งมาม่าใช่วิธีเดียวกันอันนี้ไม่รู้จะกินได้ไหมนั่นแหละเหมือนแบบโกรธคนไหนก็ปาไปแล้วเท่านั้นน่ะคิดหน้าคนที่เราโกรธไว้โกรธลุงข้างบ้านเอ้ยประมาณนี้กันประมาณนี้หยิบไม้มาสวยงามไม้มา1ไม้ก็เอาไม้วางแล้วก็ให้มันเป็นกลมๆอ๋อปั้นอีกทีใช่แค่นั้นเองปั้นเป็นทอดมันให้มันเรียวสิกลมทำไมเราอ๋อเรียวใช่ให้มันเหมือนไส้กรอกอ่ะโอเคเอา
ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเสร็จแล้ว1อันใช่เสร็จแล้ว1อันโอเคแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดใช่ถูกต้องโอเคทุกคนทำก่อนนะนั่นแหละส่วนข้างบ้านซื้อเครื่องบินมาทำไมมาทุกคนแฮมเบิร์กเสร็จไปแล้ว2ไม้แล้วเราก็เอาวัตถุดิบอื่นมาเสียบไม้กันใช่จริงๆอ่ะไอ้คุชิคาเสือคือถ้าอยากกินอะไรก็แค่เอาอันนั้นมาเสียบไม้ชุบแป้งทอดได้ไหมเหมือนอาหารล้างตู้เย็นอารมณ์ประมาณนั้นมาทำกันมีมันเทศวันนี้พิมพ์ก็ซื้อมันเทศเผ็ดออยจิปูอัดเกี๊ยวลูกชิ้นไข่ไส้กรอกคือเยอะเยอะมากเดี๋ยวพิมพ์ช่วยพี่ท็อปเสียบไม้กันก่อนนะเราก็ทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะชุบแป้งทอดกันเริ่มจากทำแป้งเราจะเริ่มจากไข่ก่อนครับตอกไข่ถ้าเขาบอกว่าใครเป็นเชฟแล้วต้องการตอกไข่มือเดียวได้คือเก่งว้าจริงอ่ะเอาพี่ตีไข่ตีเหมือนไข่เจียวใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็ทอดแล้วก็กินไข่เจียวกันเลยใช่ประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเราเริ่มจากชุบแป้งอันนี้ชุบให้ทั่วๆใช่ไหมใช่ครับอะไรเอ่ยใหญ่กว่าคุชิคัตสึมันจุกแป้งทอดอยู่แล้วครับเรียบร้อยอันนี้มันจะต่างกับเทมปุระตรงที่ตัววิธีการทำแป้งครับของเทมปุระแป้งจะเบาฟูแล้วก็เป็นเกล็ดทำเกล็ดตอนหลังแต่ตัวเนี้ยคือมันใช้เป็นเกล็ดขนมปังปังอ๋อคือหน้าตามันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าวัตถุดิบแป้งมันจะไม่เหมือนกันใช่ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวชุบแป้งทอดให้หมดนี่เราชุบแป้งเรียบร้อยแล้วมาวอร์มกระทะก่อนวอร์มกระทะต้องใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่ okay. น้ำมันใส่ขนาดไหนใส่น้ำมันประมาณเนี้ยครับก็ประมาณ1ขวดใช่ๆมันเป็นพวกนี้มันต้องทอดแบบดีฟรายครับมันต้องใช้น้ำมันเยอะจุ่มเข้าไปเลยพี่จุ่มเลยซื้อกล้องใหม่ตัวนี้เท่าไหร่หรอรวมกันก็สัก7 7บาท 70,000 นี่คือมันจะเป็นฟองอากาศแบบนี้แล้วถ้าเกิดฟองอากาศมันดับน้อยลงมันก็จะสามารถทอดได้แล้วแต่ว่าอย่าไฟแรงถ้าไฟแรงแล้วมันจะไหม้แล้วข้างในจะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกนี่ได้แล้วปุดๆๆๆโอเคมาเริ่มจาก1 2 3อุ้ยอันนี้ดีสวยงามถูกต้องก็ประมาณ1นาทีถึง2นาทีเราค่อยกลับได้อ๋อ1 2นาทีแล้วแต่เนื้อด้วยใช่ไหมใช่ๆแต่วัตถุดิบหิวแล้วสวยถ้าเราทอดอื่นได้เลยปะได้เลยครับโอเคของทอดของย่างต้องไฟเย็นใช่ต้องไฟกลางก่อนแล้วก็ถ้าอยากให้มันกรอบนานๆทอด2ครั้งที่อุณหภูมิสัก160ก่อนครั้งแรกเอามาวางครั้งที่2 180ความรู้ความรู้ทุกคนมันจะกรอบนานกว่าเดิมนี่นี่น้ำสวยแล้วได้ยังได้แล้วแต่ขอทิ้งครับทั้งคืนหรือชั่วคราวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เหรอพี่โมพี่โมพี่โมไม่ควรอย่างนี้อ่ะปกติโมเรียบร้อยมากน่าจะที่สุดในกลุ่มพี่โมหน้าแดงไปหมดแล้วระวังทุกคนระวังนะคะอย่าใจร้อนใจเย็นๆถ้าใครอยู่กับพ่อแม่ก็ให้พ่อแม่ทำให้กินนะประมาณนี้ก็ได้ครับโอเคประมาณนี้อุ้ยแตกแล้วไส้กรอกมันเป็นไอ้นี่ครับโดนความร้อนแล้วสองรอบแล้วเชฟเฮ้ยหน้าตาดูดีอ่ะโอเคเสร็จไปแล้วสิครับทอดทั้งหมดทอดทั้งหมดกันทำเสร็จแล้วทุกคนเติมมาเดี๋ยวลองให้ลูกค้าชิมแล้วจังยัดก่อนเลยกันมาครับใช้มาสิสวัสดีครับสวัสดีครับการกินอะไรแฮมเบอร์โอเคโอเคแฮมเบอร์อีกอันนึงอีกอันนึงเหรอชิ้นอันนี้ใส่ซอสทงคัตสึด้วยเนาะอุ้ยน่ากินอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเริ่มที่ลูกชิ้นก่อนนะเอ้ยทำไมมันกรอบทำไมเงียบอร่อยอ่ะชอบเอ้ยชอบมากลองแฮมเบอร์เป็นไงสุดไหมถูกอร่อยไหมอร่อยสุดแล้วอร่อยให้เกินอีกได้ป่ะให้สิบเลยจริงๆโอ้คือชอบปกติเป็นคนชอบกินของทอดคือแบบกุ้งอันนี้พี่ทองขายเท่าไหร่มาสิเริ่มต้น15บาทใช่เริ่มต้นที่10ก็หมดตัวต่อไปเกมต่อไปครับมาคุณสันเทศครับโอเคครับเอาเห็ดเอาแล้วก็สาหร่ายสาหร่ายอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะตอนมาล่าซอแล้วคือมันดูน่ากินมากเลยโอ้ดีเนาะ
โอ้โหปุ๋ยเป็นไงครับปุ๋ยพี่ไงบ้างอีกชิ้นนึงอ่ะอันนี้มาเป็นมันกับอันนี้เป็นมันม่วงกับเห็ดออรินจีแม่โหคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นซอสเป็นไงบ้างของเจ๊เลยซอสเป็นสูตรลับของพี่ท็อปเลยนะซอสอันเนี้ยเป็นซอสของคัตสึที่พี่ท็อปเขารังสรรค์ขึ้นมาเองเอาที่ถูกปากเราที่สุดนี่ถูกปากคนไทยชัวร์บอกเท็กเจอร์เป็นไงต่างกับเทมปุระมากไหมต่างต่างยังไงแป้งมันไม่หนาใช่แล้วแบบมีสัมผัสแบบเคี้ยวๆอ่ะเห็นพี่ท็อปเขาบอกว่าเสน่ห์ของคุชชี่คัตสึคือแป้งต้องบางใช่ไหมแป้งต้องบางเพราะปกติไว้กินกับเครื่องดื่มเย็นๆเดี๋ยวลองอันนี้คือขโมยของยันมาลองกินทำเองไม่ได้กินเลยพี่ท็อปยังไม่ได้กินเลยลองดูอันนี้แฮมเบอร์กอะไม่ต้องซอสดีมากเลยอ่ะ15บาทคือแบบถูกแล้วอร่อยเราอยากให้ทุกระดับได้กินของอร่อยกินได้ที่ไหนครับเกดเดอร์คนขายของเลยตามนั้นทุกคนถ้าอยากกินก็ไปตามกินกันได้เพราะว่าอร่อยมากเจ้าของก็เก่งเหมือนชงแบบงงพี่โมลองกินดีกว่าพี่โมถ่ายอย่างเดียวเลยมากินเหมือนหิวอ่ะเอาอีกแล้วเวลาอร่อยเขาจะเงียบเป็นเหมือนกันหมดอะเวลาอร่อยอะจะเงียบจะเงียบพี่โอเคค่ะจบรีวิวเดี๋ยวอันนี้ก็ให้พวกทีมงานกินกันแต่ว่าของพิมมีสิ่งที่เด็ดกว่านั้นนั่นก็คือขาแกะคือเมนูทาแดงเมนูอะไรพี่ครับอันนี้เป็นขาแกะซอสเรมิกาสไวน์แดงครับโอเคอันนี้เป็นสูตรแบบฝรั่งเศสถ้าเกิดใครอยากก็สามารถสั่งไลน์แมนได้กับที่แฟนเพจตักฟู้ดตอนนี้แก๊ปมีโปรโมชั่นลดอยู่นะครับในระยะรอบบ้านเรา5กิโลรอบบ้านพี่คือเอกชัยโอเคนั่นแหละก็แก๊ปก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็ไปดูเอากินก่อนนะพิมเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อวัวแต่พิมชอบกินเนื้อแกะมากโอ้พี่มันร่วนมากเลยใช่ว้าวโอ้ยอิตาดากิมาสนุ่มมากเลยอ่ะพี่อันนี้เราสโลว์คุกครับวิธีการทำโดยการสนด้วยไฟอ่อนนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มไปหมดเลยอ่ะโหมันรู้สึกเหมือนแบบมีวัตถุดิบเยอะมากเลยใช่ครับเครื่องปรุงเราใช้เยอะมากดีแล้วแหละที่ทำคุชิคัตสึให้พวกนั้นกินมันจะได้ไม่ต้องมาแย่งนี่เป็นแสงเหรอตัดกำลังเราพยายามทำให้คนที่ยังไม่เคยลองเนื้อแกะครับกินได้ง่ายขึ้นเราพยายามลดสาบแกะแต่ว่าคงกินแกะเอาไว้บ้างไม่ใช่จะหอมหอมอ่ะใช่ถ้าใครที่แบบไม่ชอบเหม็นสาบแกะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เหม็นเลยอันนี้จะหอมหอมนุ่มมากหมดแล้วอันนึงแป๊บเดียว กินเก่งมากอ่ะเหลืออีกอันนึงเดี๋ยวแบ่งให้ทีมงานกินก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ำใจแต่สำหรับวันนี้ถ้าใครอยากจะลองกินอันนี้ไปกดไลค์แฟนเพจของตั๊กฟู้ดของพี่ท็อปได้นะคะสำหรับนี้ไปก่อนแม่ทุกคนมาตอนนี้อร่อยมากพี่ขอบคุณค่ะมากินกันไปถ้าเกิดน้ำมันที่แนะนำที่พี่ท็อปแนะนำนะเป็นน้ำมันลำข้าวกับน้ำมันปาล์มใช่เพราะจุดเดือดมันสูงกว่าจะทำให้ไม่เกิดสารมะเร็งกับกล่องนะ